สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสากูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กำลังเจอปัญหานี้กันบ้างไหมคะนั่นคือมือชาค่ะเท้าชานะคะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะมาทำน้ำสมุนไพรไว้ดื่มเองนะคะเพื่อรักษานะคะแล้วก็ป้องกันโรคมือชาเท้าชาค่ะคือเรื่องมีอยู่ว่านะคะแม่จิ๋มไปฉีดวัคซีนเข็มที่3มาค่ะแล้วเริ่มที่จะมีอาการนี้นะคะคือแต่ละคนมีภูมิไม่เหมือนกันเนาะก็จะมีผลกระทบบ้างนะคะบางท่านก็ไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็ดีไปค่ะแต่พอดีแม่จิ๋มเริ่มที่จะมีอาการเท้าชามือชานะคะข้างขวาค่ะคุณผู้ชมมันจะมีความรู้สึกมันมึนๆช้าๆค่ะเหมือนเวลาเราหยิกแล้วไม่ค่อยมีความรู้สึกแบบเจ็บจี๊ดเลยเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปศึกษาดูนะคะว่าจะใช้สมุนไพรที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยตัวไหนบ้างที่สามารถที่จะทำให้อาการมือชาเท้าชาเนี่ยทุเลาลงแล้วก็หายนะคะก็เลยเข้าไปศึกษานะคะไปสอบถามค่ะคุณครูนี่แหละนะคะคือคุณครูเกิลนั่นเองนะคะก็ไปเจอนะคะว่ามีสมุนไพรอยู่3ตัวนี้แหละนะคะที่ทำให้อาการมือชาเท้าชานี่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เลยเริ่มที่จะทำดื่มเองอยู่นานพอสมควรนะคะการก็เริ่มที่จะทุเลาลงนะคะเวลาหยิกลงไปก็มีความรู้สึกที่แบบว่าเอ้ยเริ่มที่จะเจ็บๆบ้างแล้วนะคะมีอะไรนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สากู Channel ด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยจ้าตะไคร้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมสมุนไพรไทยบ้านบ้านเราแต่ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะนี่มิสิมก็จะปลูกไว้นะคะข้างทางข้างรั้วบ้านเนาะก็จะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแล้วก็วิตามินนะคะมีสรรพคุณเนาะช่วยบำรุงธาตุค่ะปัสสาวะนะคะขัดเบาแก้นิ่วได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแก้แบบว่ากล้ามเนื้ออักเสบเลยพวกเนี้ยค่ะดีมากๆเลยนะคะสมุนไพรตัวแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือตะไคร้ค่ะ 4-5 ต้นค่ะไปค่ะไปต่อเลยมาต่อไปนะคะใบเตยค่ะคุณผู้ชมนี่แม่จิ๋มก็ปลูกไว้เองเหมือนกันนะคะสัก5-6ใบหรือ7ใบได้นะคะนี่มีสรรพคุณดีมากนะคะได้แล้วค่ะเวลาตัดคุณผู้ชมให้เหลือใบติดไว้ด้วยนะคะนี่ได้แล้วนะคะแล้วนำไปล้างให้สะอาดเลยค่ะเตยนะคะมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ นะมีวิตามิน C มีวิตามิน B3 เบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงร่างกายแถมยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานนะคะขิงบำรุงธาตุไฟปรับสมดุลในร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะขับล้างสารพิษต่างๆคอเลสเตอรอลไขมันไม่ดีออกจากร่างกายหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะก็จะมีใบเตยนะคะประมาณ7-8 ใบค่ะหรือประมาณ1กำมือแบบนี้นะคะถ้าใบเล็กหน่อยคุณผู้ชมก็สามารถเพิ่มได้เนาะแล้วก็ตะไคร้นะคะ1-2-3-4-5ประมาณ 5-6 ต้นนะคะประมาณนี้แล้วก็ขิงนะคะ1แง่งค่ะแล้วก็ไปล้างนะคะทุกอย่างให้สะอาดเลยพอได้เสร็จนะคะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะขิงนี้เป็นสมุนไพรคู่บ้านคู่เมืองเรานะคะมีประโยชน์มากๆนะคะลดอาการอักเสบแล้วยังแก้ไข้ได้นะคะแก้ไอขับเสมหะนะคะดีต่อคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะแต่ข้อควรระวังก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีไม่ควรใช้นะคะยกเว้นอยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะหั่นส่วนผสมนะคะทั้ง3อย่างเรียบร้อยนะคะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้สารนะคะตัวยาที่อยู่ในสมุนไพรทั้ง3อย่างเนี่ยค่ะออกมาได้เยอะๆเวลาเราต้มนะคะได้แล้วเรียบร้อยเราก็ไปต้มเลยค่ะคุณผู้ชมก็เตรียมหม้อเตรียมภาชนะนะคะสําหรับต้มไว้เลยแม่จิ๋มจะใช้เป็นกาน้ํานะคะเวลาเราจะดื่มก็จะง่ายหน่อยนะคะเติมน้ําลงไปนะคะประมาณลิตรนึงถึงลิตรครึ่งนะคะตามด้วยสมุนไพรที่เราล้างสะอาดแล้วค่ะใบเตยลงไปเลยกั
การที่เราทำน้ำสมุนไพรไว้ดื่มเองนี่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะไม่ต้องหาซื้อนะคะที่บ้านแม่จิ๋มก็คือปลูกเองซื้อก็มีขิงนี่แหละขิงก็คือปลูกไว้ยังไม่เป็นหัวยังไม่เป็นแง่งเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปิดฝาเลยจ้าผมใช้ไฟกลางๆค่ะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะประมาณ20นาทีนะคะให้น้ำเดือดยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะหม้อน้ำสมุนไพรของเรานะคะก็เดือดได้ทีแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะให้น้ำเดือดปุดๆแบบนี้เลยค่ะตัวยานะคะในสมุนไพรต่างๆก็จะออกมาให้เราได้ประโยชน์ที่สูงสุดเลยค่ะคุณชมค่ะเป็นน้ำชาสมุนไพรทำด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะคะได้แล้วเรียบร้อยนะคะปิดไฟเลยจ้าว้าวหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมรู้สึกว่ากลิ่นของสมุนไพรนะคะจะทำให้จมูกของเรานะคะหายใจโล่งมากๆเลยค่ะนี่แหละนะคะเสน่ห์ของสมุนไพรไทยค่ะโอเคได้แล้วนะคะวิธีการดื่มนะคะเราควรที่จะดื่มนะคะ เวลาน้ำสมุนไพรอุ่นๆนะคะจะดีมากๆเลยก่อนอาหารนะคะเช้ากับเย็นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ควรที่จะดื่มติดต่อกัน7-10 วันนะคะแล้วก็หยุดพักห่างไปสัก 4-5 วันแล้วก็มาดื่มต่อนะคะการดื่มสมุนไพรที่ถูกวิธีนะคะคุณผู้ชมเราดื่มติดต่อกันนะคะประมาณ 7-10 วันนะคะแล้วก็หยุดพักก่อนนะสัก 4-5 วันแล้วก็มาดื่มต่อได้นะคะสมุนไพรไทยนะคะมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมคะข้อควรระวังนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีโรคประจำตัวที่ไม่ควรดื่มนะคะนั่นคือโรคไตนะคะคุณผู้ชมถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตนะคะก็ไม่ควรดื่มนะคะหรือดื่มก็ดื่มนิดๆแบบเจือจางนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสมุนไพรบางตัวนะคะมีผลนั่นก็คือตะไคร้นั่นเองนะคะก็จะขับปัสสาวะมากๆนะคะไม่ควรดื่มจ้าก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังนะคะคุณผู้ชมเราไปศึกษาได้นะคะว่าโรคที่เราเป็นอยู่นะคะสามารถดื่มน้ำสมุนไพรอะไรได้บ้างนะคะสอบถามคุณครูเลยนะคะคือ Google นั่นเองนะคะเราสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองค่ะและนี่จะเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะการทำน้ำสมุนไพรนะคะบำรุงร่างกายนะคะแก้มือชาเท้าชานะคะด้วยตัวเองแบบง่ายๆค่ะคุณผู้ชมการทำน้ำสมุนไพรไว้ดูแลสุขภาพของเรานะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหาของก็ง่ายด้วยเป็นสมุนไพรบ้านๆนะคะแม่จิ๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ